วันพีชแฟนเมทตอนที่14สงครามครั้งยิ่งใหญ่ในอดีตกาลในเรื่องวันพีชสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าเป็นแฟนเมดนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับโดยผู้จัดทำที่ทำขึ้นมาก็เป็นแฟนคลับวันพีทนี่แหละครับทำมานะครับเพื่อความบันเทิงหากใครไม่ชอบแนวนี้นะครับก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยแต่ใครนะครับที่ชอบก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะพยายามทำให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้และใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปนี้โอเคเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลยและใครยังไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้ Description นี้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่งานประชุมริเวอรี่ได้จบลงไปโดยราชาจากหลายๆประเทศนะฮะได้ทำการกลับไปที่ดินแดนของตนเองแล้วแต่ว่าก็มีราชาบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้กลับไปเนื่องจากว่านะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้บอกไว้เลยครับว่าห้าผู้เฒ่าเนี่ยต้องการพบราชาผู้นั้นซึ่งราชานะครับที่ห้าผู้เฒ่าทําการเรียกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือราชาคอบบ้าผู้ที่เป็นพ่อของเจ้าหญิงวีวีนั่นเองจึงทําให้ราชาคอบบ้านะครับต้องไปพบกับห้าผู้เฒ่าก่อนที่เขาจะกลับท่านรออยู่ตรงนั้นครับขวามือผมเลยคุณสามารถผ่านเข้าไปตรงประตูนั้นก็จะพบท่านในทันทีแต่ดูเหมือนว่าราชาคอบบ้าเมื่อเข้าไปแล้วเขากลับไม่เห็นห้าผู้เฒ่าเลยนะครับเขาจึงเกิดข้อสงสัยไหนกันล่ะห้าผู้เฒ่าข้าไม่เห็นใครเลยแต่แล้วนะครับก็ดันมีเสียงของท่านอิมได้พูดออกมาห้าผู้เฒ่านั้นเหรอเจ้าพวกนั้นน่ะได้ตายไปหมดแล้วละยินดีต้อนรับราชาคอบบ้าแห่งอาณาจักรอาราบัสต้าข้าคือราชาอิมข้านี่แหละคือราชาของโลกใบนี้ทางด้านราชาคอบบ้านะครับเมื่อได้ฟังว่าห้าผู้เฒ่านะครับได้ตายลงไปแล้วเขาถึงกับตกใจตายนั่นเหรอแกจะบ้าหรือยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าแต่ว่าแกเป็นใครกันทางด้านท่านอิมนะครับจึงทําการพูดกลับออกมาข้ารู้ซึ้งดีว่าการตายนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเสียใจแต่การที่เจ้าพวกนั้นเนี่ยเคยได้เป็นผู้คุมกฎของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอำนาจเงินทองหรือว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างข้าผู้นี้แหละเป็นคนอยู่เบื้องหลังคอยชักใยทุกอย่างเอาไว้และการที่คนอย่างข้าเนี่ยเรียกแกมาในวันนี้ไม่ได้เปล่าประโยชน์หรอกเพราะข้าเชื่อว่าแกต้องการบางสิ่งบางอย่างจากข้าแต่ก็แน่นอนมันไม่ได้มีแค่บางสิ่งบางอย่างที่แกต้องการจากข้าเท่านั้นเพราะว่าข้าก็ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากแกเหมือนกันเจ้าราชาครอบบ้างั้นแกก็บอกมาเถิดว่าแกต้องการอะไรจากตัวของข้าเมื่อราชาครอบบ้านะครับได้โอกาสเขาจึงทําการพูดออกมาในทันทีตัวของฉันน่ะถึงแม้จะอายุมากก็ตามทีแต่ฉันก็อยากจะรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นจริงในช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะฉันก็อยากจะรู้จริงๆว่าทําไมรัฐบาลโลกถึงต้องลบช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นทิ้งไปเจ้าจงบอกฉันมาเถอะได้ถ้าแกอยากจะรู้เรื่องราวเหล่านั้นถ้าแกพร้อมแล้วก็ฉันจะเล่าให้ฟังทางด้านราชาคอบบ้าก็งงเลยแหละครับว่าทําไมต้องพร้อมด้วยนะครับการรับฟังเรื่องพวกนี้ท่านอิมจึงตอบกลับมาในทันทีแหละครับว่าให้ราชาคอบบ้านะครับพร้อมจะฟังเรื่องราวความเป็นจริงเหล่านี้ที่เขานะครับอาจจะไม่เชื่อเลยก็ได้โดยท่านอิมนะครับได้ทําการเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง100ปีที่ว่างเปล่าโดยในช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นมันเกี่ยวข้องกับอาณาจักรที่มันยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่งด้วยอาณาจักรนี้มันเหมือนอาณาจักรในความฝันที่ถูกซ่อนไว้ณจุดจบแห่งแกรนไลน์โดยมันเป็นอาณาจักรที่ส่งผลอิทธิพลต่างๆให้ผู้คนในโลกใบนี้ในยุคสมัยนั้นด้วยราชาแห่งยุคสมัยนั้นเป็นราชาที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้มากๆโดยเขามีนามว่าจอยบอยถึงแม้ว่าอาณาจักรของจอยบอยจะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ว่าจอยบอยไม่เคยลุ่มหลงหรือว่าต้องการจะครองความยิ่งใหญ่นั้นเลยด้วยจอยบอยนั้นเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเขามีพรสวรรค์ทั้งด้านฮาคิของเขาและเขายังสามารถพูดคุยกับทุกสรรพสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจอยบอยนั้นจึงใช้พลังของเขาในการสื่อสารกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่อก่อร่างสร้างตนมาในการสร้างเผ่าพันธุ์นั้นๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่และด้วยฝีมือของจอยบอยจึงทําให้โลกใบนี้จึงมีความสุขทุกสรรพสิ่งสามารถก่อร่างสร้างตนขึ้นมาได้แต่ก็แน่นอนในการเจริญเติบโตหรือทุกสรรพสิ่งนั้นเติบโตขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสนับสนุนทุกอย่างที่จอยบอยคิดและจอยบอยต้องการเพราะทุกคนก็มีความลุ่มหลงของตัวเอง
ไม่ได้ทุกคนเนี่ยจะต้องการแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเท่าเทียมกันทุกคนมีความลุ่มหลงของตนเองและต้องการความเอาเปรียบของตนเองด้วยเหมือนกันซึ่งเจ้าพวกนั้นก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มันคิดว่ามันเนี่ยอยู่เหนือกว่าทุกสรรพสิ่งหรืออยู่เหนือกว่าทุกสายพันธุ์มันจึงทำการแตกหนอกตัวเองออกมาและมันทำการขับไล่สายพันธุ์อื่นให้ออกไปจากตัวของมันด้วยความเกลียดชังเพราะพวกมันคิดว่าพวกมันนั้นอยู่สูงกว่าสายพันธุ์อื่นและเจ้าพวกมนุษย์บ้านนั่นมันคิดว่าพวกมันเนี่ยอยู่สูงกว่าทุกสายพันธุ์มันขับไล่คนอื่นไปเฉกเช่นหมูเฉกเช่นหมาไม่ว่าจะเป็นเผ่าคนแคระหรือใครที่อยู่บนฟ้าพวกมันทำการขับไล่จนหมดซึ่งแน่นอนว่าจอยบอยเขาไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนั้นเลยซึ่งโลกที่จอยบอยต้องการให้มันเกิดคือโลกที่ไม่มีการเหยียดกันหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเท่าเทียมกันทั้งหมดอยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้ด้วยความผาสุกด้วยความฝันของจอยบอยคือต้องการให้ทุกเผ่าพันธุ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันไม่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งพวกหรือว่าแยกเผ่าพันธุ์กันเลยโดยมันควรจะมีหลากหลายอาณาจักรหลากหลายประเทศอยู่กันได้โดยที่ไม่แบ่งแยกกันแบบนี้ซึ่งก็มีหลายพรรคพวกเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของจอยบอยจนเกิดสัญลักษณ์หนึ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนแห่งการสนับสนุนจอยบอยคือสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และเพื่อเป็นการยืนยันว่าเจตจำนงของพวกเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเผ่าบนท้องฟ้าหรือว่าจะเป็นเหล่ามนุษย์เงือกหรือจะเป็นซามูไรแห่งประเทศวาโนหรือว่าอาณาจักรอลาบัสต้าโดยจอยบอยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าเรื่องราวความฝันของเขามันจะกลับมาอีกครั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะกลับมาอยู่ในรุ่งอรุณเหมือนเดิมแต่แน่นอนเรื่องราวของจอยบอยนั้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เขาคิดเมื่อเขาไม่สามารถทำมันได้เมื่อเมียของเขาทำการหักหลังเขาลงไปก่อนหน้านี้โดยภรรยาของเขาเป็นราชินีของอาณาจักรที่มีนามว่าอูมิด้วยเธอเคยหลงรักสามีของเธออย่างหัวปลักหัวปลำเธอนั้นรักสามีของเธอมากๆแต่ด้วยความเหมือนห่างจึงทำให้เธอเริ่มจะตีห่างจากสามีของเธอแล้วโดยอูมิมีความคิดเห็นแตกต่างจากสามีของเธอมากโดยการที่เธอคิดว่าพวกที่ควรจะอยู่ในโลกใบนี้ได้คือพวกที่มีความแข็งแกร่งเท่านั้นซึ่งเธอก็ลุ่มหลงในตนเองและคิดว่าเธอคือผู้ที่เหมาะสมคนนั้นที่ควรจะมีชีวิตอยู่รอดโดยเธอจึงตั้งปฏิญาณไว้ว่าเธอจะเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้และจะเป็นราชาของโลกในท้ายที่สุดแต่เธอก็ไม่ได้มีพลังเริ่มต้นที่มากเพียงพอในการจะสร้างอำนาจขึ้นมาได้เธอจึงทำการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อสร้างอำนาจของเธอขึ้นมาเสียก่อนโดยเธอได้สร้างอาวุธที่มันโคตรสำคัญและก็เป็นอาวุธชิ้นสำคัญของโลกใบนี้ด้วยโดยเธอเป็นผู้สร้างผลไม้ปีศาจนั้นมาผลไม้ปีศาจที่สามารถสร้างให้บุคคลคนหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นมาได้โดยที่คุณไม่คาดคิดซึ่งจอยบอยที่รู้เรื่องราวนี้เขากลับรับไม่ได้ที่เมียของเขากลับทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไปและเขาทำการปฏิเสธเมียของเขาในการจะเข้าร่วมเพราะดูเหมือนว่าเมียของเขาจะลุ่มหลงในอำนาจมากเกินไปเกินกว่าที่จอยบอยจะสามารถรับได้กับสิ่งนี้อุมิที่เธอต้องการอำนาจและพลังอย่างสูงมากๆเธอจึงกินผลไม้ปีศาจนั้นไปโดยอุมิคนเก่าที่เป็นหญิงสาวแสนสวยน่ารักกลับกลายเป็นนางมารยักษ์นางมารร้ายที่สุดแข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวมากๆจึงทำให้นับตั้งแต่วันนั้นผู้คนจึงกล่าวขานเธอว่าเธอเป็นปีศาจแห่งท้องทะเลจึงทำให้หลังจากนั้นก็เกิดสงครามกันระหว่าง2ฝั่งซึ่งจอยบอยทำการรวบรวมผู้คนมาซึ่งผู้คนกลุ่มนั้นจอยบอยก็ได้ขนานนามกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มดอนซึ่งกลุ่มนี้ต้องการที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้พ้นจากการเป็นทาสหรือความไม่เท่าเทียมกันซึ่งในฝั่งของจอยบอยเขาจะมีลูกของเขาทั้ง2คนในการร่วมด้วยนะครับก็คือทางฝั่งของโพไซดอนแล้วก็ยูเรนัสอีกทั้งยังมีบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตระกูลของโคซุกิเผ่ามิงเผ่ามนุษย์เงือกหรือจะเป็นคนบนเกาะแห่งท้องฟ้าอาณาจักรคุจาหรืออาณาจักรซอเบตและอีกมากมายที่เข้าร่วมในฝั่งของจอยบอยส่วนทางฝั่งของอูมิก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็คือกลุ่มดัสก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือขั้วตรงข้ามกันเลยโดยพวกเขานะครับมุ่งเน้นในเผ่าพันธุ์ที่มีความแข็งแกร่งสุดๆโดยอูมินะครับก็มีลูกของเธอนะครับในการเข้าร่วมด้วยนะครับโดยมีนามว่าพลูตันโดยทางฝั่งของอูมินั้นก็ได้รวบรวมผู้คนก็คือผู้คนจากประเทศที่แข็งแกร่งต่างๆกว่า20ประเทศในการเข้าร่วมกันในการต่อต้านฝั่งของจอยบอยและทำการปลดแอกทุกสิ่งทุกอย่างให้รอดพ้นและก็ได้รับชัยชนะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันพีชริเวอรี่นะครับตอนที่14แน่นอนเลยครับว่าตอนนี้นะครับก็จะอัดเน้นไปที่ข้อมูลแบบเต็มๆเลยแหละครับเรื่องราวนะครับ100ปีที่ว่างเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและเรื่องราวในพวกนี้เนี่ยมันเกิดอะไรจนเกิดส่งผลกระ
ทบอะไรกันบ้างเราจะเห็นว่าทางฝั่งของจอยบอยนะครับก็จะเป็นฝั่งของพวกพระเอกนั่นแหละเราจะเห็นพวกนะครับที่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีอยู่ฝั่งนี้ส่วนทางฝั่งของอูมิก็จะเป็นฝั่งตัวร้ายนะครับที่คอยจะขัดขวางแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้และนี่นะครับก็เป็นของตอนนี้ทั้งหมดเลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็ย้ำเตือนอีกครั้งว่าอันนี้นะครับเป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นอย่าไปเครียดนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ